เอาแล้วครับก็ต้องขอกลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับพี่เอ็มนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาระบายสีอะไรกันดีมาดูกันเลยนะฮะเราจะลดไฟกันก่อนเลยไหมนี่ฮะเราจะค่อยระบายสีไปทีละคลิปทีละคลิปนะฮะเอานี้ก่อนเลยฮะมาลดไฟฮะลดไฟเราจะเน้นตรงสีในก่อนดีฮะทุกคนเอาตรงตากันก่อนเลยตรงหน้ากันก่อนเลยฮะฟันเอาเป็นสีแดงฮะสีแดงฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัวทั้งหมดคือเอาเป็นสีฟ้านะสีฟ้าฮะแล้วก็ตรงขอบตาสีเหลืองแล้วกันนะทุกคนสีเหลืองสีเหลืองตาต้องเป็นสีขาวงี้ได้ไหมหรือว่าจะเอาเป็นสีอะไรสีขาวนี่แหละนะตรงกรอบนี่เราจะเอาเป็นสีเข้มๆหน่อยแดงๆขึ้นมาหน่อยนี่นะแล้วก็ตรงกรอบตรงไหนอีกนะตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงไหนอีกนะตรงนี้ตัวนอกตัวข้างนอกเขาเราเป็นสีฟ้านะนี่เอาบทเราสีฟ้าเหมือนกันตรงนี้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้คือจบหรือเปล่าตัวอะไรวะตรงนี้ไม่รู้นะฮะหลังคาเราจะเน้นเป็นสีเขียวเลยแล้วกันนะสีเขียวเลยฮะตรงนี้สีเขียวอะตรงกลางนี่เราจะเน้นเป็นแต่ละสีแต่ละสีอะสีเหลืองสีม่วงสีม่วงแล้วก็ต่อด้วยสีฟ้าอ่อนๆนะกับสีเขียวหน่อยๆนึงเนี้ยเราจะเลือกสีใส่ลุงหน่อยฮะตรงนี้นี่ฮะใส่ลุงตรงไหนอะไม่เป็นใส่ลุงเลยฮะสีส้มเลยแล้วกันนะตรงนี้กันล่างนี่เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะสีเหลืองกระจกนี้เราจะเน้นเป็นสีฟ้าอ่อน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 นะลองดูว่าได้ไหมมีไหมนะนี่นะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะตรงตาได้อยู่ตาหน่อยนี่นะล้อเราจะเน้นเป็นสีดำเลยดิดำเลยฮะดำไปเลยฮะโหดำหมดเลยได้ไหมได้อยู่นะมันก็เหมาะสมเป็นสีดำอยู่แล้วนะดำอะดำแล้วก็ล้อแม็กเอาเป็นสีส้มดูด้วยส้มตัวนี้สีดำนะแล้วก็ตัวนี้สีส้มนะตัวเครื่องมันข้างเครื่องมันข้างล่างเครื่องมันต้องเอาเป็นสีอะไรดีนะทุกคนเอาเป็นสีอะไรดีนะสีแดงเลยกันแดงเลยแล้วกันนะนี่ฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะคลิปนี้นะระบายสีลดไฟนั่นเองนะครับเรียนรู้การระบายสีที่งดงามและง่ายมากเนี่ยโอเคฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ครับน้องๆบ๊ายบายฮะ